ผมว่าการเลือกใช้แก้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านมากๆเลยครับไม่ต่างกับเทสต์ออฟแฟชั่นที่จะเลือกเสื้อผ้าใส่เวลาแขกมาที่บ้านเนี่ยเขาก็จะได้สัมผัสสิ่งของที่เราใช้หนึ่งในนั้นก็คือแก้วเขาจะได้รู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นคนนิสัยแบบไหนเช่นถ้าเราเป็นคนแบบสดใสมากๆเราจะใช้เฉดสีแก้วที่มันแบบสดใสมากๆเงี้ยฮะหรือว่าจะเป็นคนเรียบง่ายมินิมอลจะใช้โทนเฉดสีแก้วที่มันมินิมอลโมเดิร์นแก้วเนี่ยค่อนข้างบ่งบอกได้เยอะพอสมควรเลยครับว่าเจ้าของบ้านเป็นคนแบบไหนมีรสนิยมในการใช้ของแบบไหนครับบอกก่อนว่าตรงนี้คือโรงงานผลิตแก้วเก่านะครับชื่อโรงงานแก้วบุรพาเปิดมาเกือบ70ปีแล้วนะครับก็จะเป็นเตาหลอมเก่าเป็นเครื่องเตาอบเก่าหลายๆอย่างที่เป็นพื้นที่ทำงานทั้งหมดเลยแล้วเราก็มาทำรีแบรนดิ้งใหม่เป็นชื่อ Eastern Glass เราได้รีโนเวทตรงนี้เปิดมาเป็นร้านเพื่อให้คนได้เข้าซื้อของกันครับส่วนใหญ่แล้วแก้วเราเนี่ยเอ็กซ์พอร์ต80-90% เพราะนั้นแก้วเราจะไม่เคยขายในเมืองไทยเลยส่วนใหญ่แล้วเราจะขายตามห้างยุโรปลอนดอนที่ฝรั่งเศสที่อิตาลีที่อเมริกาเนี่ยพวกแบรนด์ใหญ่ๆก็มาสั่งเราทำแล้วก็ไปขายที่นู่นตอนนี้เราเลยมีไอเดียว่าเราอยากจะเอาของที่คนไทยผลิตเนี่ยครับออกมาเปิดให้คนไทยได้เลือกซื้อกันในราคาที่ถูกในราคาโรงงานเรารีแบรนด์ใหม่นะครับเราก็พยายามจะชูสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบคนไทยอาจจะไม่เคยได้เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นโรงงานผลิตแก้วซึ่งมีน้อยมากในเมืองไทยนะครับแล้วก็รีแบรนด์ตรงนี้ทำให้มันเป็น full experience โดยการใส่คาเฟ่ซึ่งใช้คาเฟ่ในการเล่าเรื่องใส่ดิสเพลย์อุปกรณ์ต่างๆของต่างๆที่เกี่ยวกับโรงงานแก้วทั้งหมดนะครับร้านกาแฟเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากนะครับเราพยายามจะคงความอินดัสเทรียลของมันไว้ซึ่งที่นี่ก็คือแบบออริจินอลอินดัสเทรียลเลยเราไม่ได้ต้องปรุงแต่งอะไรใหม่เลยนะครับของเก่าๆที่มีอยู่เราพยายามจะรีทัชมันให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เอาของที่มันค่อนข้างเล่าเรื่องราวครับออกมาดิสเพลย์ให้ลูกค้าได้เห็นกันนะครับเช่นพวกสนิมพวกอะไรพวกนี้เราก็ยังคงความเป็นโรงงานเอาไว้นะครับของเราเนี่ยมีแก้วเป็นหมื่นๆแบบเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามจะวางตามฟังก์ชันเช่นโซนแก้วน้ำจัดเป็นหมวดหมู่นะครับโซนแก้วหูโซนแก้วขาหรือว่าโซนแจกันเนี่ยก็จะแยกเป็นโซนๆไปเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถเลือกตามสีเฉดสีได้นะครับว่าเอที่บ้านเขาเนี่ยอินทีเรียเนี่ยสีประมาณไหนเขาจะได้เลือกใช้ของเข้าไปเดคอเรทบ้านเขาให้ตรงหรือให้ตัดกับสีบ้านเขาครับเวลาเข้ามาที่นี่ครับอินเทียบางท่านเนี่ยก็พาลูกค้าเข้ามานั่งในโซนคาเฟ่แล้วก็กางแพลนกันแล้วก็ดูแต่ละโซนของบ้านนั้นๆแล้วก็สามารถช้อปปิ้งเลือกของให้ตรงแมทชิ่งกับอินเทียดีไซน์ของบ้านนั้นๆได้เลยเหมือนที่นี่ก็จะเป็นเดสติเนชันของคนที่ชอบแก้วนะครับหรือว่าคนที่กำลังดีไซน์บ้านอยู่นะครับพอมาถึงขั้นเดคอเรชันแล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาเลือกของที่นี่เพราะว่าที่นี่มีครบทุกอย่างให้คุณเลือกนะครับบางบ้านเองเนี่ยอาจจะดีไซน์โทนเรียบง่ายนะครับอาจจะมาเจอบางแก้วที่มีสีสันที่ออกมาตัดกับดีไซน์ในบ้านนั้นๆนะฮะทำให้เกิดมุมใหม่ๆทำให้ดีไซน์นั้นๆอ่ะมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับการเลือกใช้แก้วไปวางในมุมที่เราไม่เคยเห็นว่ามันจะสวยในบ้านของคุณเนี่ยฮะมันอาจจะทำให้ชูโซนนั้นเนี่ยมีชีวิตชีวาชูมุมนั้นขึ้นมาให้มันมีเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านคุณก็ได้ครับโดยการวางแก้วเข้าไปอยู่ในนั้นแก้วใบเดียวมันอาจจะสร้างมุมใหม่ให้กับบ้านคุณได้
รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @ บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amrin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ